สภากรุงเทพมหานครรณรงค์แม่น้ำเจ้าพระยาใสสะอาดมุ่งมั่นให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นมรดกโลกให้จงได้ครับนายไพฑูรย์ขำพรัตน์อดีตอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมายปัจจุบันนะครับเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกันของสภากทมครับนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักการวางแผนและพัฒนาเมืองสำนักการระบายน้ำสำนักเทศกิจสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักการโยธาสำนักงานเขตพระนครลงพื้นที่ท่าช้างเขตพระนครนะครับข้างๆสนามหลวงที่จะลงเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปโรงพยาบาลศิริราชนั่นแหละครับนายไพฑูรย์บอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นเลือดใหญ่ของประเทศมีความสำคัญทั้งด้านเกษตรกรรมวัฒนธรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพาณิชยกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่สำคัญของโลกครับเพราะว่าเราเป็นหนึ่งใน28ของสายน้ำโลกนะครับที่เขาขึ้นบัญชีไว้ให้เรานะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นเต็มรูปแบบนะวันนี้มารณรงค์ให้ผู้ประกอบการริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานักท่องเที่ยวและประชาชนไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำเจ้าพระยาเอาสติ๊กเกอร์เล็กๆมาแปะที่หน้าอกเสื้อกระตุ้นให้ทุกคนรักแม่น้ำเจ้าพระยาครับเดี๋ยวครับนี่ชาวญี่ปุ่นครับชาวญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวครับหาแนวร่วมเป็นกำลังหลักในการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นสายน้ำแห่งชีวิตของแผ่นดินอย่างยั่งยืนครับใครจะมาทิ้งขยะลงไปเราต้องบอกเลยนะเฮ้ยคุณอย่าทิ้งลงนะถ้าคุณไม่มีที่ทิ้งเอามาจะทิ้งให้ต้องแบบนั้นเด็กบอกทุกคนเลยนะโอเคมันต้องเป็นแบบนั้นนะขายก็มันไม่ได้เออเนี่ยเก็บเองต้องเก็บเองเพราะเราจะมีถังขยะมีถังขยะไว้ข้างในเก็บเองนี่เยี่ยมมากเลยนะดูตัวอย่างที่ดีแม่ค้าขายของที่ท่าช้างนี่สิครับมีถุงพลาสติกเก็บขยะไว้ไม่นำไปทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่ค้าจะไม่ทิ้งขยะลงน้ำจะเก็บขยะเองนะครับเก็บไว้แล้วเย็นก็ไปทิ้งนะครับไม่ทิ้งได้ละนะครับนี่คือสังคมที่ดีขึ้นครับนายไพฑูรย์ขำพรัตน์ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายสภากทม.บอกว่าการรักษาสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้แม่น้ำเจ้าพระยาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครมากขึ้นมากขึ้นครับไม่เฉพาะบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยายังรวมถึงริมคลองสายหลักทั้งฝั่งธนบุรีและก็ฝั่งพระนครนะครับที่จะต้องร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมให้น้ำนั้นใสสะอาดสวยงามปราศจากขยะกทม.นะครับจะช่วยติดตั้งถังดักไขมันและตาข่ายดักขยะเรามีอยู่มีกินมีใช้ก็เพราะสายน้ำช่วยกันรักน้ำงดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ห้องรับแขกโซฟาห้องนอนฟูกหมอนน้ำเสียลงแม่น้ำคูคลองนะครับท่วงถามแรงตอบแรงแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ภาคกลางปากน้ำอยู่ที่กรุงเทพบางขุนเทียนนี่แหละครับแล้วจะให้คนทั้งประเทศมาช่วยดูแลหรืออย่างไรครับฟังท่านไพฑูรย์ตอบครับคนที่อยู่เชียงใหม่คนที่อยู่บนเขาไม่ได้มีส่วนตรงนี้นะครับแต่เขาภูมิใจเขามีแต่ส่วนภูมิใจในตัวที่เขาได้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสมบัติของเขาแต่คนบริเวณตรงนี้คือคนที่ได้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยาต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าคนอื่นเขาทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายโอนโอน